สมฐานะลูกนักการเมืองตู่นันทิดาเผยสิ่งที่ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาขอสองอย่างเรียนขับเครื่องบินยิงปืนหลังเรียบจบคว้าปริญญาโทให้ครอบครัวและเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องเพลงชนทิดานั้นได้เกิดมาในตระกูลอัศวเหมที่มีคุณปู่วัฒนาอัศวเหมเป็นนักการเมืองชื่อดังในย่านปากน้ำและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนคุณพ่อชนสวัสดิ์อัศวเหมนั้นก็เป็นนักธุรกิจคนดังก่อนจะเบนเข็มเข้าสู่การเมืองสนามเล็กจนได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขณะที่คุณแม่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนั้นเป็นถึงนักร้องระดับดีว่าอีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจหญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการซ้ำสาวเพลงนั้นยังได้แฟนหนุ่มอย่างเป๊กเสรณีที่มีดีกรีเป็นถึงลูกชายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเรียกว่าตระกูลของนักการเมืองก็ไม่ผิดและล่าสุดต้องบอกว่าสมฐานะลูกนักการเมืองจริงๆเมื่อสาวตู่นันทิดาได้เผยสิ่งที่ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาขอสองอย่างกลางอินสตาแกรมหลังน้องเพลงนั้นคว้าปริญญาโทให้ครอบครัวโดยตู่นันทิดานั้นได้กล่าวว่าจบปริญญาตรีลูกขอแม่สองอย่างคือเรียนขับเครื่องบินกับยิงปืนนี่ไม่รวมดำน้ำอีกนะ5555ยายเพลงของแม่เอกรินอดีตสามีบุ๋มปนัดดาโพสต์เศร้าเคลื่อนไหวหลังรู้ข่าวคนเคยรักเปิดตัวแฟนใหม่กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพราะไก่ที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูกเพราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่าคงไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงโวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสังเกตในอินสตาแกรมของอดีตสามีหนุ่มเทรนเนอร์เอกรินนินเศรษฐีได้เคลื่อนไหวในไอจีหลังจากสาวบุ๋มเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่โดยเจ้าตัวได้โพสต์ขณะเข้ายิง
พร้อมแคปชั่นว่าคนเดียวอีกแล้วแหววเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสักวันเราจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่พร้อมหน้าพร้อมตาภูริแอนจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กน้องลิสาในวัย1 ขวบเป็นครั้งแรกต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่น่ารักมากๆในวงการบันเทิงสำหรับคู่ของแอนอลิชาฮิรัญพฤกษ์และภูริฮิรัญพฤกษ์ซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกสาวน้องริชาและลิสาเป็นโซ่ทองคล้องใจและต้องบอกเลยว่าน้องริชาเป็นซุปตาร์ตัวน้อยอีกคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เพราะว่าน้องริชายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูต้องบอกเลยว่าครอบครัวของหนุ่มภูริและสาวแอนเลี้ยงลูกได้ติดดินมากๆอีกทั้งยังมักจะพาสาวน้อยริชาไปเที่ยวอยู่บ่อยๆและล่าสุดภูริแอนนั้นก็จัดงานวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กน้องลิสาในวัย1 ขวบเป็นครั้งแรกโดยงานนี้หนุ่มภูริได้โพสต์ระบุว่าปีแรกมันก็จะงงๆหน่อยนะคะปีนี้ให้พี่สาวช่วยเป่าเค้กไปก่อนปีหน้าเป่าเองริสเทิร์น1ริสาฮิรัญพฤกษ์นานๆได้เห็นใหม่มาถ่ายแบบคู่กันฟินมากกองเชียร์อยากเห็นเล่นละครคู่ใหม่ดาวิกาและหมากปรินโคจรมาเจอกันอีกครั้งกับการถ่ายแบบแฟนคลับเห็นฟินมากๆบอกเคมีเข้ากันอยากให้มีละครด้วยสักเรื่องเป็นเบื้องหลังการทำงานที่แฟนคลับหลายคนต่างกรี๊ดและฟินกันเป็นแถวเมื่อนางเอกใหม่ดาวิกาโคจรมาประกบคู่กับพระเอกสุดหล่อหมากปรินต้องบอกว่าเป็นการมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาของทั้งคู่หากย้อนผลงานทางด้านละครของทั้งหมากและใหม่ต่างไม่เคยมีผลงานร่วมกันเลยงานนี้เลยทำเอาแฟนๆต่างฟินตาลุกกันเป็นแถวพร้อมๆกับเชียร์อยากเห็นทั้งคู่เล่นละครด้วยกันอีกสักเรื่องและจากภาพเบื้องหลังการถ่ายแบบของแบรนด์เทนอร์เฟสเอ็กกุชชี่ที่พี่กล้าวผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ได้นำมาให้เห็นนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทั้งใหม่และหมากดูสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างมากเคมีดีแบบนี้นี่แหละจึงไม่แปลกที่แฟนๆเขาอยากเห็นทั้งคู่มีผลงานด้วยกันอีกนอกจากนี้บางคนยังแอบเชียร์อยากให้2คู่รักใหม่เต๋อและหมากคิมมาทำงานร่วมกันก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหากเป็นอย่างนั้นได้บอกเลยว่าฮือฮาแน่นอนป.ณัฐวุฒิประกาศชัดจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเจอคนคอมเมนต์กระหน่ำออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิสกิดใจโดยได้เขียนแคปชั่นอย่างชัดเจนผ่านทางอินสตาแกรมโบขีดล่างณัฐวุฒิไว้ว่าย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วแต่ภาพที่ป๋อณัฐวุฒิได้โพสต์ลงนั้นทำเอาคนที่เห็นถึงกับกลั้นคำไว้ไม่อยู่เพราะเป็นภาพที่เจ้าตัวกางเต้นอยู่บริเวณข้างบ้านด้วยท่าทีสุดชิลพร้อมการกินอาหารและนั่งดูคอมพิวเตอร์ไปด้วยแบบเพลินๆงานนี้นักแสดงรุ่นพี่อย่างท็อปดารณีนุชต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าคุณคะบ้านเล็กคุณยังอยู่ในเงาบ้านใหญ่นะคะนั่นน่ะอย่างนี้เรียกไม่น่าจะไปไหนรอดค่ะ 55,555 ซึ่งทางด้านป๋อณัฐวุฒิก็ได้เข้ามาตอบกลับอ๋อมากครับผมต้องขัดขืนบ้างครับผมโดนข่มเหงตลอดและหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามากระหน่ำแซวรัวๆอาทิเดี๋ยวบ้านใหญ่ถอดปลั๊กไฟก็จบเหตุย้ายหรือโดยไล่บอกตรงๆเด็กเพชรบ้านเล็กบ้านน้อยเท่จังน่านอนเล่นท้าทายมากนะมีบ้านเล็กบ้านน้อยในบ้านใหญ่อ่ะบ้านเล็กคือเต้นนี่เองเป็นต้นโมเมนต์ค่าคนโสดป๋อเอ๋อวดช็อตจูบหวานแฟนแซวลูกสาวต้องมาแล้วเก๋พรทีเปิดบ้านจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดนี่ใหญ่ให้ป๋อณัฐวุฒิ